วิธีทำแกงมัสมั่นเนื้อส่วนผสมมีดังนี้ค่ะตอนการทำนำหม้อตั้งไฟแล้วใส่น้ำมันมะพร้าวลงไป3ช้อนโต๊ะตามด้วยเครื่องแกงมัสมั่น3ช้อนโต๊ะและอบเชย1แท่งแล้วผัดจนกระทั่งเครื่องแกงส่งกลิ่นหอมจากนั้นเทน้ำกะทิลงไป1ส่วน4ถ้วยตวงและตามด้วยยี่หร่าป่น1ช้อนชาแล้วผัดต่อไปอีกจนกระทั่งเครื่องแกงส่งกลิ่นหอมยิ่งขึ้นค่ะเมื่อผัดเครื่องแกงจนหอมได้ที่แล้วใส่เนื้อลงไปแล้วผัดจนกระทั่งเนื้อสุกประมาณ 50% ค่ะจากนั้นใส่น้ำมะขามเปียกลงไปครึ่งถ้วยตวงและตามด้วยกะทิส่วนที่เหลือทั้งหมดลงไปค่ะแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะและเกลือ1ช้อนชาค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วลองชิมดูและสามารถเพิ่มเติมรสชาติได้ตามต้องการค่ะและรสชาติของแกงมัสมั่นนี้จะมีรสเปรี้ยวหวานมันและเค็มค่ะเมื่อปรุงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วลดไฟลงใช้ไฟอ่อนแล้วปิดฝาหม้อใช้เวลาเคี่ยวนาน30นาทีค่ะเ
เมื่อครบ30นาทีแล้วเปิดฝาหม้อออกใส่มันฝรั่งหอมใหญ่แครอทและถั่วลิสงคั่วลงไปค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วรอจนกระทั่งเดือดจากนั้นลดไฟลงใช้ไฟอ่อนและปิดฝาหม้อเคี่ยวต่อไปอีก1ชั่วโมงค่ะและเมื่อครบ1ชั่วโมงแล้วเปิดฝาหม้อออกก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงมัสมั่นเนื้อพร้อมตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ